ก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์หรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอลดเร็วลดเสียง